ช่วงนี้มาพูดถึงอีกหนึ่งกิจการที่ต้องมีการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงนะคะสำหรับกลุ่มผู้ให้บริการโทรคมนาคมทั่วโลกที่ต้องมีการปรับโครงสร้างนะคะมีการควบรวมกันเพื่อให้แข่งขันกับผู้คู่แข่งที่มีความแข็งแรงกว่าได้ซึ่งเรื่องนี้เกิดขึ้นแล้วทั่วโลกและสุดท้ายแล้วผลประโยชน์ก็ตกอยู่กับกลุ่มลูกค้าหรือว่าผู้รับบริการนั่นเองเดี๋ยวเราไปติดตามรายละเอียดเรื่องนี้พร้อมกันจากรายงานค่ะความเชื่อที่เข้าใจคลาดเคลื่อนคือหากมีการควบรวมแล้วลูกค้าต้องจ่ายค่ามือถือแพงขึ้นข้อเท็จจริงคือทุกประเทศที่มีการควบรวมค่าบริการไม่สูงขึ้นแต่กลับแข่งขันมากขึ้นเพราะผู้ให้บริการมีความทัดเทียมกันมากขึ้นนอกจากนี้ยังมีการควบคุมราคาขั้นสูงเป็นเพดานไว้อยู่แล้วทั้งนี้ปัจจัยที่ค่ายมือถือส่วนใหญ่ต้องควบรวมเพราะความเชื่อที่ว่ายิ่งประมูลค่าคลื่นได้ราคาสูงยิ่งดีซึ่งการประมูลของไทยถือได้ว่าค่าอนุญาตใช้คลื่นแทบจะสูงที่สุดในโลกโดยไม่มีนักวิชาการออกมาให้ความเห็นเลยว่ายิ่งค่าอนุญาตแพงต้นทุนการให้บริการลูกค้าจะยิ่งสูงแต่กลับเลือกใช้การประมูลที่ใครให้ราคาสูงสุดเป็นผู้ชนะในขณะที่หลายประเทศควบคุมราคาใบอนุญาตแต่กลับไปเน้นเรื่องแข่งขันด้านการให้บริการและความครอบคลุมนอกจากนี้การที่ผู้เล่น Over the Top จากต่างประเทศที่ให้บริการในรูปแบบโทรผ่านแอปแชทประชุมออนไลน์ดูหนังฟังเพลงผ่านแอปหรือแอปโซเชียลมีเดียที่ประเทศไทยไม่ได้เรียกเก็บภาษีบริษัทเหล่านี้จดทะเบียนในต่างประเทศแต่หารายได้ในไทยหากดูนักวิชาการไทยแทบไม่ออกเสียงเรื่อง Over the Top ที่มีการหารายได้ในไทยโดยไม่ถูกกำกับไม่ต้องจ่ายภาษีมีเพียงพนักงานขายแต่พนักงานใหญ่และเทคโนโลยีอยู่ต่างประเทศทำให้ผู้ให้บริการในประเทศไทยแข่งขันยากจากบทวิเคราะห์พบว่าอุตสาหกรรมโทรคมนาคมมีความยากอยู่3เรื่องคือ 1. ใบอนุญาตค่าคลื่นที่สูงอันดับต้นๆของโลกเปรียบเสมือนลูกเหล็กผูกขาค่ายมือถือ 2. การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเสาสัญญาณอุปกรณ์ที่สูงลิบลิ่ว 3. การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่ทำให้ค่ายมือถือทั่วโลกต้องปรับโครงสร้างเพื่อให้แข่งผู้เล่นดิจิทัลได้มาดูกันว่าในช่วงที่ผ่านมามีบริษัทสื่อสารทั่วโลกเดินหน้าควบรวมปรับโครงสร้างกันอย่างไรประเทศไทยปี2021เริ่มด้วยการควบรวมแคทกับ TOT และตามมาด้วยกลุ่มกัฟที่ซื้อหุ้นใหญ่ AIS จากกลุ่มพลังงานมาคุมธุรกิจสื่อสารและล่าสุดส่งท้ายปีระหว่าง True กับ Dtac ที่ถือว่าผู้ประกอบการทุกรายต้องปรับตัวในต่างประเทศต้นปี2021ที่ผ่านมาประเทศอังกฤษบริษัทแม่ Liberty Global และ Telefonica ตกลงเป็นครั้งแรกในการควบรวมสินทรัพย์ของพวกเขาในสหราชอาณาจักรTX นั้นจะได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานด้านการแข่งขันโดยการควบรวมกิจการมูลค่า 5,000 ล้านยูโรและพร้อมลงทุนในไฟเบอร์และโครงสร้างพื้นฐานในประเทศออสเตรเลียมีการรวมกิจการระหว่าง Vodafone, Hutchison ออสเตรเลียหรือ VHA และ TPT โดยบริษัท Telstra ที่ได้ตัดสินใจจะเปิดตัว Fusion of Equal Transaction เพื่อเป็นผู้ให้บริการโทรคมนาคมแบบครบวงจรของออสเตรเลียทั้งนี้การรวมกิจการจะสร้างคู่ท้าชิงที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นสำหรับ Telstra และ Optus ด้วยการเสนอขายโทรศัพท์พื้นฐานและโทรศัพท์มือถือแบบครบวงจรที่มีมูลค่าประมาณ 15,000 ล้านเหรียญสหรัฐในฝากของอเมริกามีการควบรวมกิจการระหว่าง T-Mobile และ Sprint จะทำให้การแข่งขันในตลาดมือถือสหรัฐยุค 5G เข้มข้นขึ้นเพราะรายใหญ่อย่าง Verizon และ AT&T ต้องเจอกับคู่แข่งที่สมน้ำสมเนื้อซึ่งจอห์นลีสเตอร์ก็ประกาศสงครามในการควบกิจการว่าบริษัทใหม่จะใช้อาวุธทุกอย่างทั้งเครือข่ายนวัตกรรมและราคาสู้กับรายใหญ่ทั้งสองอย่างไรก็ตามการควบกิจการครั้งนี้ใช้วิธีแลกหุ้นทั้งหมดโดยผู้ถือหุ้นสปรินต์จะได้รับหุ้น T-Mobile จำนวน 0.10256 หุ้นทำให้มูลค่าของสปรินต์ในการควบกิจการอยู่ที่ 59,000 ล้านดอลลาร์ส่วนบริษัทใหม่ที่ควบรวมเสร็จแล้วจะมีมูลค่า 146,000 ล้านดอลลาร์นอกจากนี้ที่ประเทศอิตาลีที่มีการควบรวมระหว่าง Hutch กับ Wind อิตาลีจะมีการควบรวมของบริษัทโทรคมนาคมอีกมากมายทั่วโลกทำให้เห็นว่าบริษัทใหญ่กลางเล็กทั่วโลกต้องปรับแต่ที่แน่ๆไม่ต้องกลัวว่าควบรวมแล้วการแข่งขันจะลดลงเพราะตลาดโทรคมนาคมมีผู้เล่นดิจิทัลมากมายมาร่วมวงการโทรหรือส่งข้อความผ่านไลน์การประชุมผ่านซูมหรือสกายล้วนมาเปลี่ยนบริบทการแข่งขันหากบริษัทไทยไม่ปรับตัวอาจต้องยืมคำพูด CEO โนเกียมาใช้นิกวันอำลาตำแหน่งของสตีเฟนอีลอฟ CEO ของโนเกียในตอนนั้นได้ปิดท้ายคำกล่าวของเขาไว้ว่าเราไม่ได้ทำอะไรผิดแต่ถึงกระนั้นเราก็พ่ายแพ้โลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเกินไป
ขอบพระคุณที่รับชมรายการ PNN ข่าวค่ำนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ PNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดทุกรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ